เอาไปเรื่องของพี่คลาว2018หน่อยแล้วกันครับครับอ่ะคนที่เลี้ยงควายแล้วโพสต์ภาพควายยิ้มระดมเงินมาเพื่อซื้อเจ้าทองคำนะฮะคือมีการระดมเงินกว่า 130,000 บาทนะครับแล้วก็มีการพยายามมอบเงินให้กับเจ้าของควายที่เป็นนายกอบต.สุขเดือน5คุณบุญเลิศการพักดีนะครับแต่ว่าคุณบุญเลิศพร้อมกับทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ก็ไปแจ้งความตำรวจสน.คันนายาวนะครับเรื่องราวก็กลายเป็นคดีความไปแล้วตำรวจเองนะครับเอาประเด็นนี้ก่อนตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกพี่คล้าวนะครับหรือว่านายสุรัตน์เท่าเกตวัย34ปีให้มาพบนะครับแต่ว่ายังไม่ไปพบตำรวจนะฮะตำรวจก็บอกว่าขอให้มาพบตำรวจเถอะนะครับไม่อยากออกหมายจับตำรวจบอกอย่างนี้พี่คล้าวยังอยู่ที่ชัยนาทอยู่นะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางด้านของเจ้าควายเนี่ยมีความเป็นห่วงนะครับมีความเป็นห่วงมากเพราะว่าอะไรทางด้านของผู้กับสน.คันนายาวพันตำรวจเอกสิงห์เดชนะครับบอกว่าคือเจ้าทองคำเนี่ยกินหญ้ากินพืชผักได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในคอกตามที่ตำรวจเขาเลี้ยงไว้นะฮะอยู่ในสน.คันนายาวเนี่ยแล้วอาการลักษณะมันซึมฮะซึมอย่างภาพที่เห็นมันซึมมันไม่ได้ยิ้มแบบที่เห็นก่อนหน้านี้ในทั้งโซเชียลมีเดียและทางทีวีนะครับแล้วก็ทางตำรวจเองเนี่ยต้องพยายามจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลคอยเฝ้าอยู่ข้างคอกตลอด24ชั่วโมงนี่ฮะน่าสงสารเจ้าทองคำนะครับส่วนนายสุรัตน์เท่าเกตนะครับหรือว่าพี่คล้าว2018ก็บอกนะครับว่าคือเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันก็คือคิดถึงเจ้าทองคำนะฮะคิดถึงเจ้าทองคำแล้วก็เรื่องราวของคดีความเนี่ยก็อยากจะคืนเงินให้กับคนที่มาเรียรายด้วยนะครับนี่คือเนี่ยมาวันนี้ครับผมก็สบายใจแล้วให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนครับพอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตั้งใจไว้อยู่แล้วถ้าอยากให้เราทำกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนเดิมผมก็จะได้พัฒนาสิ่งที่คิดฝันไว้ให้เพื่อนได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนจะได้รู้จักจังหวัดอำเภอตำบลเราครับสรุปก็คือเจ้าตัวยังอยากที่จะได้เจ้าทองคำไว้อยู่นะครับเรื่องคดีความอีกนิดหนึ่งนะครับการที่ไปโพสต์เรียรายเนี่ยทางตำรวจเขามองอย่างนี้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีการไปใช้เงินในทางที่ไม่ดีหรือผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคก็เลยอยากให้มาพบกับตำรวจซะแต่ว่าเจ้าตัวยังอยู่ที่ชัยนาทอยู่นะครับยังไม่ได้พบกับตำรวจนะครับประเด็นก็คือทางตำรวจก็แค่บอกว่าคลิปที่นายสุรัตน์เนี่ยมาเหมือนกับว่าขอรับบริจาคนะฮะมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าควายเนี่ยไม่ได้ที่ต้องการที่จะเอาไปขายโรงเชือดต่อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับวันที่30